บนโซเชียลแชร์แนะนำ10ประโยชน์ของไข่ขาวทั้งช่วยทำให้ฮอร์โมนดีขึ้นร่างกายดูดซึมได้ 100% เป็นแหล่งโปรตีนที่ไม่มีไขมันและอุดมด้วยแร่ธาตุชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักปฏิบัติการวิจัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับ10ประโยชน์ของไข่ขาวที่แชร์กันนี้จริงเหรอครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมในบางข้อค่ะ1เขาบอกว่าไข่ขาวช่วยทำให้ฮอร์โมนหรือเอนไซม์ต่างๆในร่างกายของเราทำงานได้ดียิ่งขึ้นเรื่องจริงค่ะในไข่ขาวจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นที่ร่างกายเราไม่สามารถที่จะสังเคราะห์เองได้กรดอะมิโนที่ชื่อว่าไลซีนจะช่วยผลิตฮอร์โมนและเอนไซม์ต่างๆให้กับร่างกายส่วนลิวซีนกับวาลีน2ตัวนี้จะช่วยในการผลิตกรดฮอร์โมนให้ร่างกายค่ะ2เขาบอกว่าร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้แบบ 100% สูงกว่าโปรตีนชนิดอื่นๆอันนี้จะเป็นค่าที่มีการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็นการวัดคุณค่าทางชีวภาพของโปรตีนหรือว่า biological value เราจะเรียกย่อๆว่า BV นะคะตัวนี้จะเป็นวิธีการวัดว่าเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วเจ้าตัวโปรตีนที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันจะเหลือเป็นไนโตรเจนเพื่อให้ร่างกายเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนค่า BV ถ้าเป็นไข่ไก่ทั้งฟองเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ 100% ถ้าเป็นไข่ขาวเยียวอยู่ที่ 88% ถ้าเป็นเนื้อวัวอยู่ที่ 80% ถ้าเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองจะอยู่ที่ 74% ค่า BV นั้นใช้ในการศึกษาวิจัยยังไงก็ตามจะเป็นค่าที่เราใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้นเราไม่จำเป็นว่าต้องเลือกสิ่งที่เปอร์เซ็นต์ของค่า BV ที่สูงกว่าแล้วจะดีกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราได้รับเข้าไปด้วยการทานอาหารที่หลากหลายทำให้เราได้รับในกรดอะมิโนที่จำเป็นอย่างครบถ้วนมากกว่า3เขาบอกว่าไข่ขาวช่วยบำรุงระบบประสาทและความจำเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าในไข่ขาวก็จะมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าฮิสตีดีนแล้วก็ลิวซีนจะช่วยพัฒนาการระบบประสาทและก็เซลล์สมอง4มีกรดอะมิโนที่สำคัญที่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อในไข่ขาวจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่อยู่ในกล้ามเนื้อของเราค่ะดังนั้นก็จะมีกรดอะมิโนหลายตัวค่ะที่ช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้5เขาบอกว่าช่วยลดอาการบวมในผู้ป่วยโรคไตจริงค่ะในผู้ป่วยโรคไตมีโอกาสที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อโรคที่ต่ำโปรตีนในเลือดเนี่ยลดต่ำลงก็ทำให้เกิดอาการบวมได้ง่ายค่ะดังนั้นการทานโปรตีนเพิ่มขึ้นจากไข่ขาวก็จะมีส่วนช่วยทำให้ระดับโปรตีนที่ได้รับเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันนะคะ6ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อจริงค่ะในไข่ขาวจะมีโปรตีนอัลบูมินช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นค่ะ7ช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายในไข่ขาวจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นที่ร่างกายเราได้รับไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาไปซ่อมแซมเซลล์ต่างๆของร่างกายได้ค่ะ8เป็นแหล่งโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสต่ำเหมาะกับคนไข้ที่เป็นโรคไตจริงค่ะผู้ป่วยที่เป็นโรคไตมักจะพบภาวะที่มีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเนื่องจากไตอะค่ะไม่สามารถที่จะขับฟอสฟอรัสออกได้ตามปกติมีส่วนค้างอยู่ในเลือดจะทำให้ไปดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมาจับกับฟอสฟอรัสก็จะทำให้กระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนได้ค่ะดังนั้นผู้ป่วยโรคไตก็จำเป็นที่ต้องเลือกแหล่งอาหารที่มีฟอสฟอรัสต่ำเช่นไข่ขาวเป็นต้นค่ะ9อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆในไข่ขาวจะมีแร่ธาตุรวมทั้งยังมีวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินเอวิตามิน B ต่างๆด้วยค่ะ10เป็นแหล่งโปรตีนที่ไม่มีไขมันจริงๆแล้วมันมีไขมันนะคะแต่ว่าเราเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีไขมันต่ำค่ะ 0.2% ซึ่งถือว่าน้อยมากๆค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไข่ขาวไม่มีค่ะนั่นก็คือไขมันอิ่มตัวแล้วก็คอเลสเตอรอลค่ะก็จะเหมาะกับกลุ่มที่ต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นแต่ว่าอยากจะควบคุมไขมันต้องการลดน้ำหนักหรือว่าในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะอาจารย์ยังแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ครับคนทั่วไปที่มีสุขภาพดีเราแนะนำให้บริโภคไข่ทั้งฟองนะคะทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงเนี่ย1ฟองต่อวันหรือว่าถ้าเกิดใครที่ทานมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงหรือว่าความดันโลหิตสูงอาจจะทานแบบวันละ2ฟองหรือ3ฟองตามแบบแผนที่ทานมาอยู่ได้นะคะแต่สรุปแล้วเรื่อง10ประโยชน์ของไข่ขาวแบบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ10ประโยชน์ของไข่ขาวเป็นเรื่องจริงนะคะสามารถแชร์ต่อได้ค่ะแต่ยังไงก็ตามแหล่งของโปรตีนที่ดีไม่ได้มีเพียงแต่ไข่ขาวเท่านั้นนะคะเรายังแนะนำให้ได้รับโปรตีนจากแหล่งอาหารที่หลากหลายค่ะโดยให้ได้รับโปรตีนทั้งจากพืชและก็จากสัตว์ในสัดส่วนที่เป็น1ต่อ1แล้วก็ปริมาณโปรตีนที่เราต้องการในแต่ละวันก็จะอยู่ที่1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะโดยที่ไข่1ฟองจะมีโปรตีนที่7กรัมถ้าเป็นไข่ขาวเฉยๆอยู่ที่ประมาณ 3.5 กรัมค่ะรับประทานครบถ้วนหลากหลายถูกสุขอนามัยได้รับทั้งความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์เอ๊ะไม่แน่อย่าแพร่ไปเผลอคลิกให้ภัยสังคมนั่นแน่ๆสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม